สำหรับตัวการแนะนำวิชาสำหรับเราจะเรียนวิชานี้เป็นอย่างไรเรื่องที่สองเลยครับอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องสินทรัพย์ขององค์กรธุรกิจเรื่องที่สามอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องประเภทขององค์กรธุรกิจและเรื่องที่สี่ก็จะพูดถึงเรื่องผลของการจดทะเบียนองค์กรธุรกิจครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บรรยายเลยไปถึงตัวบริษัทมหาชนจำกัดและก็ไม่ได้บรรยายเลยไปถึงตัวพรบ.หลักทรัพย์และตลาดครับทั้งสองตัวดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นตัวองค์กรพื้นฐานที่บัญญัติเอาไว้ในตัวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาจารย์เชื่อว่าตัวถ้าเราเข้าใจในเรื่องของตัวห้างหุ้นส่วนและบริษัทดีแล้วเนี่ยครับกรณีเนี่ยครับเวลาที่เราไปต่อยอดในเรื่องของตัวบริษัทมหาชนก็ดีพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ดีก็จะสามารถที่จะต่อยอดได้ง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นเวลาที่เราจับภาพว่าเป็นเรื่องเนติบัณฑิตเนี่ยเป็นเรื่องของการสอนปรับใช้กฎหมายและสอนในเรื่องของตัวปัญหาใหม่ๆนั่นทุกประเด็นนะครับอาจารย์จะสอนแต่เฉพาะประเด็นปัญหาแล้วก็ประเด็นในเรื่องของการปรับใช้กฎหมายที่คิดว่าอาจจะมีปัญหาเท่านั้นเองครับเนี่ยอาจารย์อยากจะให้เราเอาเป็นตัวตั้งสมการตั้งฐานเอาไว้ทั้งนี้เนื่องจากว่าไอ้องค์กรธุรกิจเนี่ยมันจะว่าด้วยเรื่องของตัวความสัมพันธ์ของเจ้าของทุนกับลักษณะของทุนเสียเป็นส่วนใหญ่ก็จะองค์กรธุรกิจเมื่อมันมีการตั้งขึ้นมาเนี่ยครับกรณีอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นว่ามีบริษัทจำกัดเนี่ยกรณีนะครับบริษัทจำกัดนั้นเนี่ยครับแบ่งทุนเป็นหน่วยแต่ละหน่วยเรียกว่าหุ้นเนี่ยครับเราซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยครับได้ใส่เงินเข้าไปในบริษัทหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็เลือกกรรมการเข้ามาที่จะเข้ามาบริหารงานของตัวบริษัทแต่ตัวบริษัทดังกล่าวตรงนี้ต่อมาเนี่ยครับได้มีทรัพย์สินมีสินทรัพย์ขึ้นมาสมการของตัวองค์กรธุรกิจสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของผู้เป็นเจ้าของส่วนของผู้เป็นเจ้าของก็คือทุนนั่นเองอาจจะไปเข้าไปเร็วๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาก็คือเจ้าของก็จะมีอำนาจที่จะจัดการในองค์กรธุรกิจดังกล่าวนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเองเป็นผู้ถือหุ้นเราก็เป็นเจ้าของทุนครับเมื่อเราเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเราเป็นเจ้าของทุนเนี่ยเราก็เป็นเจ้าของก็มีอำนาจจัดการมีอำนาจจัดการกล่าวถูกกรณีนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปชมผู้ถือหุ้นหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกกันว่าใครที่จะมาเป็นกรรมการในการบริหารกิจการแทนซึ่งเรื่องนี้จะแตกต่างออกไปจากนี้ถ้าว่าถ้าใครเป็นเจ้าหนี้กรณีนี้เนี่ยไม่ว่าหนี้ทั้งฝั่งนั้นจะเป็นหุ้นกู้ไม่ว่าหนี้ทั้งฝั่งนั้นจะเป็นตัวหนี้ประเภทใดก็ตามคนที่เป็นหนี้เจ้าหนี้ไม่ใช่เจ้าของครับเมื่อเจ้าหนี้ไม่ใช่เจ้าของเจ้าหนี้จะไม่มีอำนาจจัดการองค์กรธุรกิจทั้งฝั่งนั้นเจ้าหนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาประชุมผู้ถือหุ้นนะครับอันนี้คือเรื่องที่1ครับเรื่องที่2เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นเจ้าหนี้เนี่ยครับก็จะได้รับในเรื่องของตัวดอกเบี้ยได้รับผลตอบแทนไปในเรื่องดอกเบี้ยแต่ว่าเจ้าหนี้จะไม่มีส่วนร่วมในการเฉลี่ยกำไรขาดทุนครับถ้าองค์กรธุรกิจดังกล่าวนั้นเกิดมีกำไรขึ้นมากรณีนี้เจ้าหนี้จะบอกฉันมีส่วนด้วยดังกล่าวอะไรนี้ไม่ได้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้ดอกเบี้ยแต่คนที่จะมีสิทธิ์ได้รับกำไรหรือถ้าหากว่าองค์กรธุรกิจขาดทุนคุณก็ต้องรับเฉลี่ยขาดทุนก็คือผู้ถือหุ้นนะครับกรณีนี้ครับซึ่งเป็นเจ้าของทุนนั่นเองและเรื่องสุดท้ายนะครับตัวลำดับในการชำระบัญชีนี่จะได้รับคืนก่อนผู้เป็นเจ้าของครับเอาล่ะนะครับอันนั้นทรัพย์ของบริษัทมีเท่าไหร่ล่ะคำตอบก็คือ100,000 บาทครับ100,000 บาทที่อยู่ทางซีกด้านซ้ายมือของอาจารย์เนี่ยก็คือสินทรัพย์ประกอบไปด้วยหนี้สินบวกส่วนของผู้เป็นเจ้าของตอนนี้บริษัทมีหนี้ไหมไม่มีแต่ว่าหนี้สินก็คือศูนย์ส่วนของผู้เป็นเจ้าของก็คือตัว100,000 บาทที่ตัวเจ้าของได้ลงทุนมาในตัวบริษัทนั้นนั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น100,000 บาทคือสินทรัพย์ก็เท่ากับ100,000 บาทที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยครับได้ลงทุนมาอาการนี้ดูสมการตัวที่2ครับสมมุติไปว่าต่อมาเนี่ยครับไอ้ตัวกรรมการของตัวบริษัทนั้นก็ได้ไปซื้อไก่เงินเชื่อจากตัวบริษัท CP เป็นจำนวน 100,000 บาทและยังไม่ได้จ่ายตังค์ให้ CP ครับเราก็เอาไก่จำนวนนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นสินทรัพย์ของบริษัทนะครับในภาพครับสินทรัพย์ของบริษัทมีทั้งไก่สดมีทั้งตัวเงินสดนะครับสินทรัพย์นั้นต่างตรงนี้ก็มีอยู่ 200,000 บาทครับ 200,000 บาทนั้นต่างตรงนี้ก็เท่ากับตัวหนี้ที่เราเพิ่งไปซื้อไก่เงินเชื่อ 8CP มา 100,000 บวกด้วยตัวส่วนของผู้เป็นเจ้าของ 100,000 เห็นมั้ยครับสินทางด้านซ้ายมือก็จะตรงเท่ากับทางด้านขวามือเสมอนะครับกรณีนี้ค่าไปขายมาซึ่งปีที่1ปรากฏว่าบริษัท3สหายของเราเนี่ยมีเงินอยู่ 300,000 ถามว่าสมการเป็นอย่างไรสมการด้านซ้ายมือคือ 300,000 บาทสินทรัพย์นะครับตอนนี้มันมีอยู่ 300,000 บาทดังกล่าวนี้ก็ประกอบไปด้วยหนี้สินบวกส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
หนี้สินน่ะก็คือสิ่งที่เราไปกู้เงินซื้อจ่ายเงินเชื่อจาก CP นั่นเอง 100,000 บาทเพราะฉะนั้นหนี้สินก็คือ 100,000 บาทเหลือจากหนี้สินก็คือส่วนของผู้เป็นเจ้าของครับกรณีนี้เพราะฉะนั้นส่วนของผู้เป็นเจ้าของเท่ากับเท่าไหร่ล่ะก็เอาสินทรัพย์ตั้งลบด้วยหนี้สินก็เท่ากับ 200,000 บาทโอเคนะครับทีนี้ออกไปจากส่วนของผู้เป็นเจ้าหนี้อย่างไรก็แตกต่างเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าคนที่มาถือหุ้นดังกล่าวนั้นก็คือคนที่เป็นเจ้าของครับมีส่วนที่จะเข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการเรื่องที่สองกรณีนี้เวลาที่มีกำไรมาทุนเนี่ยเห็นไหมครับกรณีนี้ทุนก็จะเป็นตัวที่ได้รับกำไรดังกล่าวนี้นะครับเจ้าหนี้จะไม่มีส่วนในกำไรครับเพราะฉะนั้น 200,000 บาทที่เกิดขึ้นมาส่วนของผู้เป็นเจ้าของก็ประกอบไปด้วยทุนเดิมคือ 100,000 บวกด้วยกำไรคือ 100,000 ครับถามว่าเราแยกทุนกับกำไรดังกล่าวตรงนี้ออกไปทำไมก็เพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเวลาที่เราไปเรียนกับท่านอาจารย์ตัวสุรศักดิ์ตัวกำไรดังกล่าวตรงนี้ครับถ้าหากว่าตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยครับบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะขอที่จะจ่ายเงินปันผลนะแบ่งเงินขึ้นมาเงินปันผลก็ต้องออกมาจากตัวกำไรดังกล่าวตรงนี้ครับตัวกำไรเนี่ยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกำไรก็ผู้ถือหุ้นก็สามารถที่จะลงมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลคืนให้แก่ตัวผู้ถือหุ้นได้แต่ถ้าเกิดบริษัทไม่มีกำไรกรณีนี้เราก็จะจ่ายเงินปันผลเนี่ยครับนั่นนะสมมติไปว่าอาจารย์เปลี่ยนตัวอย่างนิดหนึ่งว่าสมมติไปว่าบริษัท3สหายมีทุนจดทะเบียนอยู่ 300,000 บาทแบ่งหุ้นเป็น 30,000 หุ้นมูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ10บาทมีนายกอไก่นายขอไข่นายกอควายถือหุ้นคนละถือหุ้นคนละ10,000 หุ้นนะครับ3คนก็ 30,000 นะครับกรณีนี้ครับตัวคนละเท่ากับว่าเงินที่เป็นส่วนลงทุนก็คนละ 100,000 บาทนั่นเองเอาล่ะนะครับต่อมาบริษัทก็ได้กู้เงินธนาคารมาใช้อีก 300,000 บาทเมื่อดำเนินกิจการมาครบ2ปีผู้ถือหุ้นเนี่ยครับก็บอกว่าให้เลิกบริษัทแล้วก็ชำระบัญชีเลิกนะครับบริษัทนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ค้าขายต่อไปเอาล่ะนะครับเวลาที่มีการเลิกบริษัทแล้วก็จะต้องมีการชำระบัญชีนะครับตัวหยุดอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับเวลาที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการชำระบัญชีเนี่ยขอให้เราแยกให้ออกระหว่างคนที่ทำบัญชีกับคนที่ชำระบัญชีนะครับภาษามันจะใกล้เคียงกันแต่ว่ามันคนละเรื่องกันคนทำบัญชีเนี่ยครับก็จะเป็นคนที่ลงบันทึกว่าสินทรัพย์มีเท่าไหร่หนี้สินมีเท่าไหร่อะไรเหล่านี้เป็นต้นบันทึกบัญชีนะครับก็บันทึกรายรับบันทึกรายจ่ายอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่ในเรื่องของตัวชำระบัญชีชำระบัญชีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสถานการณ์ที่ว่าสมมติว่าองค์กรธุรกิจมันตั้งขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับก็มีการเลิกองค์กรธุรกิจพอเลิกองค์กรธุรกิจเนี่ยครับมันก็จะต้องมีการสักสางการงานขององค์กรธุรกิจให้เสร็จสิ้นไปการสักสางการงานขององค์กรธุรกิจให้เสร็จสิ้นไปเราเรียกว่าเป็นการชำระบัญชีโอเคนะครับเราเรียกสถานการณ์ของการสักสางการงานเนี่ยมันเสร็จสิ้นไปแบบนี้ว่าเป็นการชำระบัญชีเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเป็นบริษัทเนี่ยครับกรรมการเนี่ยครับก็บริหารกิจการไปต่อมาปรากฏว่ามีการเลิกบริษัทพอเลิกบริษัทปุ๊บก็ต้องมีคนเข้ามาสักสางการงานให้เสร็จสิ้นไปโดยการที่ว่าหนึ่งก็มารวบรวมทรัพย์ของบริษัททรัพย์ของบริษัทอยู่ที่ไหนก็ว่ามารวบรวมตัวเจ้าหนี้เอาทรัพย์มาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้หลังจากนั้นเนี่ยครับชำระหนี้เสร็จแล้วก็คืนทุนแล้วก็แบ่งกำไรเอาล่ะความปรากฏว่าในการรวบรวมทรัพย์สินรวบรวมสินทรัพย์เนี่ยครับเราก็รวบรวมมาได้ทั้งหมดเนี่ย330,000บาทสินทรัพย์เนี่ย330,000ทีนี้คำถามว่าเอ้าแล้วเรามีหนี้สินอยู่เท่าไหร่ล่ะก็มีหนี้สินอยู่300,000เห็นไหมครับคำถามว่าแล้วในการชำระบัญชีใครจะได้เท่าไหร่หลักการคือเจ้าหนี้จะได้คืนก่อนผู้เป็นเจ้าของครับเจ้าหนี้จะต้องได้คืนก่อนผู้เป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นไอ้330,000บาทเนี่ยครับเราก็จะต้องเอามาคืนตัวเจ้าหนี้300,000เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลืออยู่ก็เพียงแค่30,000 บาทแล้วก็แบ่งให้แก่ตัวผู้ถือหุ้นกอไก่ขอไก่คอควายคนละ10,000 บาท1ประเภทเนี่ยครับมันก็จะแยกออกมาเป็น2วิธีแบบเนี้ย1มีชื่อเรียกไหมกับไม่มีชื่อเรียกอันที่2จดทะเบียนไหมกับไม่จดทะเบียนทีนี้คำถามว่าเราสนใจทำไมล่ะนะครับกรณีเอาอาจะว่าเอาล่ะมีชื่อเรียกจากธุรกิจชนิดที่มีชื่อเรียกทางกฎหมายก็เช่นห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดเหล่านี้เนี่ยครับตัวกฎหมายก็จะกำหนดชื่อเรียกไว้เมื่อกำหนดชื่อเรียกไว้ก็จะกำหนดสิทธิและหน้าที่และความสำคัญระหว่างกันเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นกอไก่ขอไข่คอควายลงพุ่งกันคนละ10,000 บาทเนี่ยครับตั้งห้างหุ้นส่วน3 แต่ย่าง 3 สหายห้างหุ้นส่วน3 สหายดังกล่าวตรงนี้เวลาที่มันทะเลาะกันปุ๊บตัวสิทธิหน้าที่เนี่ยครับกรณีนี้ก็ตัวกฎหมายก็จะกำหนดสิทธิหน้าที่กันไว้นะครับชนิดที่ว่ามันไม่เป็นห้างหุ้นส่วนหรือผมสีกรณีนี้ครับทั้ง3ตัวดังกล่าวตรงนี้ครับไอ้ตัวพวกนี้ครับเป็นเรื่องของตัวทางธุรกิจเขาเรียกกันเมื่อทางธุรกิจเขาเรียกกันเนี่ยครับแต่ว่าตัวกฎหมายไม่ได้กำหนดชื่อเรียกเอาไว้โดยเฉพาะแต่เป็นชื่อเรียกทางธุรกิจที่สนใจทำไมล่ะ
ไอ้ตัวกรณีที่มันไม่ได้มีชื่อเรียกทางกฎหมายเนี่ยไอ้ตัวกฎหมายเปิดโอกาสให้มันรวมกลุ่มกันได้โดยหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนานะครับเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยครับของคุณต้องการที่จะแสดงเจตนาทำนิติกรรมสัญญาอะไรที่มันไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนคุณก็สามารถที่จะรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมดังกล่าวเหล่านี้ได้เพียงแต่กฎหมายไม่ได้กำหนดชื่อเรียกการที่กฎหมายไม่ได้กำหนดชื่อเรียกก็เท่ากับว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่เอาไว้โดยเฉพาะและทั้งนั้นมันถ้าเกิดมันทะเลาะกันทำอย่างไรล่ะคำตอบก็คือว่าถ้าทะเลาะกันมันก็ต้องเอาหลักในเรื่องของตัวหลักกฎหมายทั่วไปก่อนดีในเรื่องนิติกรรมสัญญาตัวกรรมสิทธิ์ร่วมตัวการตัวแทนเหล่านี้ครับเข้ามาปรับใช้ครับเอาล่ะนะครับทีนี้ถามว่าอาจารย์ครับไอ้ที่ว่ามีชื่อเรียกเฉพาะกับไม่มีชื่อเรียกเฉพาะตามกฎหมายเนี่ยกรณีนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมนะครับอาจารย์ก็ยกตัวอย่าง